นรักจากไปไม่ทันได้ลาแหม่มจินตรารักใครไม่ได้อีกสำหรับแหม่มจินตราสุขภัทรเป็นนางเอกและนักแสดงชาวไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดระหว่างปีพ.ศ. 2527ถึงพ.ศ. 2543ภาพยนตร์ที่ทำให้แหม่มจินตรานั้นเป็นที่นิยมในหมู่แฟนๆชาวไทยมากที่สุดก็คือเรื่องบุญชูแสดงคู่กับหนุ่มสันติสุขพรหมสิริที่สร้างติดต่อกันหลายภาคและเป็นที่รู้จักและชื่นชมไปทั่วโลกจากบทสาวชาวเวียดนามจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Good Morning Vietnam ที่แสดงคู่กับโรบินวิลเลียมหลายๆคนอาจจะลืมเลือนไปแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านย้อนวานชมหน้าคนรักของแหม่มจินตลาที่เป็นถึงพระเอกดังแต่เป็นเรื่องเศร้าเพราะอายุนั้นสั้นก่อนวัยอันควรโดยในช่วงเข้าวงการใหม่ๆนิวอาทิตย์ทองจินดายังเคยคบหากับนักแสดงสาวแหม่มจินตลาแต่ความรักครั้งนี้ยังคงบอกใครไม่ได้เนื่องจากแหม่มจินตลาในเวลานั้นเป็นนางเอกอันดับหนึ่งเลยทำให้ต้องปิดเรื่องคบกันเอาไว้โดยต้องบอกว่าตลอดเวลาเป็นเพื่อนกับนิวอาทิตย์ทองจินดาเท่านั้นจากนั้นค่ะนิวอาทิตย์แสดงภาพยนตร์เรื่องที่2แสดงเป็นพระเอกเดียวๆในเรื่องนายร้อยสอยดาวของประยูรวงศ์ชื่นแสดงคู่กับนางเอกรีราวดีวัชโรบลและได้แสดงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่นกว่าจะรู้เดียงสาและรักหน่อยนาต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายมากค่ะเพราะว่านิวอาทิตย์ทองจินดานั้นมีหน้าตาที่หล่อเหลาและมีความสามารถในการแสดงมากๆแต่ต้องจากไปก่อนเวลาอันควรเสียก่อน